สินเจียยู่อีซินนี่หวดชัยครับพี่น้องครับวันนี้วันตรุษจีนผมก็เลยใส่เสื้อเจ้าสัวเพื่อให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนทั้งหลายจะได้อวยพรให้พี่น้องทั้งหลายมีความสุขมั่งมีสีสุขกันทั่วหน้าในปีใหม่นี้ทุกท่านนะครับที่จริงผมเตรียมเสื้อตัวนี้เอาไว้ว่าจะใส่เดินกระบวนวันมะรืนนี้เพราะวันมะรืนนี้เรามีแผนจะเดินกระบวนไปเยาวราชไปสีลมเพื่อไปสวัสดีปีใหม่ตามธรรมเนียมจีนกับพี่น้องเชื้อสายจีนที่ตั้งบ้านเรือนตั้งหลักแหล่งทำมาหากินอยู่ในย่านนั้นแต่ว่าเอามาแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องว่าใส่วันนี้แหละครับพี่เพราะวันนี้วันตรุษจีนว่างั้นผมก็เลยใส่ชุดนี้เลยวันนี้ขึ้นเวทีกับพี่น้องทั้งหลายแล้วก็ดีเหมือนกันครับสีแดงสีแห่งมงคลซึ่งเป็นสีของความดีพวกผู้ร้ายเอาไปใส่เสียนานคราวนี้ผู้ร้ายมันเลิกใส่สีแดงแล้วเราก็จะได้ใส่กันเมื่อปี2552ปี2553ชาวกรุงเทพถ้าเห็นคนเสื้อแดงมาแล้วก็ตกอกตกใจปิดบ้านปิดช่องปิดห้างปิดร้านเพราะพวกนั้นมาแบบคนร้ายมาก่อจลาจลมาก่อการร้ายมาฆ่าคนมาเผาเมืองวันนี้เราใส่สีแดงพี่น้องชาวกรุงเทพโห่ร้องชอบใจเพราะว่าเราเป็นคนดีเรามาต่อสู้เพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ใช่ทำลายบ้านทำลายเมืองเหมือนพวกของณัฐวุฒิจตุพรหมอเวงวีระธิดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสามวันนี้เป็นวันที่เราจัดเดินกระบวนใหญ่เดินกระบวนเพื่อแสดงพลังของมวลมหาประชาชนขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบอบทักษิณที่ยังเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เรามวลมหาประชาชนชาวไทยได้ตระหนักทั่วกันแล้วว่าระบอบทักษิณนั้นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นระบอบเผด็จการที่เอาเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาสวมใส่อ้างวิธีการประชาธิปไตยเพื่อก้าวขึ้นสู่อำนาจแต่เมื่อได้อำนาจแล้วกลับใช้อำนาจนั้นแบบเผด็จการไม่ฟังเสียงประชาชนนี่เป็นเผด็จการของจริงที่อยู่ในคราบประชาธิปไตยซึ่งเราไม่ยอมรับอีกต่อไปไงครับพี่น้องครับ
ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือระบอบทักษิณได้อ้างอำนาจของประชาชนแล้วใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อครอบครัวของตนเพื่อพรรคพวกบริวารของตนด้วยการช่อโกงประชาชนช่อโกงแผ่นดินที่เราเรียกกันรวมๆว่าการทุจริตคอร์รัปชันจนทำให้บ้านเมืองอยู่ในภาวะระส่ำระสายสุ่มเสี่ยงต่อการล้มละลายอย่างที่เราเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วเราเห็นกันชัดเจนว่าประเทศไทยของเราถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปคนชั่วก็จะเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองแล้วก็จะทำร้ายประเทศชาติทำร้ายประชาชนเราบวนมหาประชาชนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นแล้วที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยเพื่อที่จะให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เปลือกต้องเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นคือเป้าหมายของเรา